เอาครับพาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งโครงการดีๆจากทางฝั่งของดีป้านะครับที่เขามองเห็นในความสำคัญในการพัฒนาทักษะของทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยนะครับเบื้องต้นเขาตั้งใจนะครับในการที่จะพัฒนาทักษะให้กับบรรดาแฮกเกอร์แล้วก็ AI นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในยุคดิจิตอลแบบนี้ครับทางด้านของคุณณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าก็ออกมาพูดถึงแผนการดำเนินการที่จะทำในปี2563หรือว่าปีนี้นะครับโดยบอกว่าดีป้าให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนดิจิทัลการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กอันนี้เน้นเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เกิดหลังปี2540ให้มีทักษะด้านดิจิทัลนะฮะทางนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมตามแผนที่วางเอาไว้เป้าหมายเบื้องต้นครับอยากจะพัฒนาทักษะให้กับน้องๆ 1,000 คนแบ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล100คนหรือว่า Data Scientist นะครับกลุ่มที่2คือ White Hacker 500คนด้วยกัน IoT รวมไปถึง AI อันนี้จะเป็นที่เหลืออันนี้กลุ่มไม่น้อยเลยนะครับ400คนด้วยกันโดยเบื้องต้นครับจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นการเรียนรู้ดิจิตอลทักษะขั้นสูงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับเพื่อนำไปพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านดิจิตอลให้สามารถพัฒนาเพื่อเป็นบุคลากรระดับหัวกะทิของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแล้วก็เฝ้าระวังความปลอดภัยเครือข่ายอันนี้จะเรียกเป็นศัพท์เทคนิคว่า White Hacker นะครับถัดมาก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Big Data Internet of Things ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเร่งสร้างบุคลากรด้าน AI นะครับที่มีทักษะด้าน IT รวมไปถึงอีกด้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ยังต้องมีการพัฒนาทักษะต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตครับนอกจากนี้ทางด้านของดีป้าก็จะร่วมมือกับบรรดายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ในการที่เอาเนื้อหาในการสร้างงานสร้างอาชีพมาให้คนที่ต้องการสร้างงานใหม่ของตัวเองครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คำแนะนำและช่วยทำแผนธุรกิจนอกจากจะช่วยรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นดิจิตอลหรือว่า transformation ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นครับตั้งเป้าว่าจะช่วยเหลือพี่น้อง SME ให้ได้มากถึง 3,000 รายด้วยกันนะครับนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะจะช่วยในการพัฒนาภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าทางฝั่งรัฐบาลนั้นทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงขาดแคลนอยู่เพราะว่าความต้องการสูงมากๆก็คือทักษะของทรัพยากรมนุษย์หรือว่าบุคคลต่างๆที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน IT นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับ